ว่าแต่ได้ความเป็นมานะใส่เฮ็ดพวกเจ้านี่ไอ้น้องคิงกันแท้ๆกันยังมาย่านมุนมังมรดกอยู่นี่ฮะเออเจ้าหน้าที่เรื่องมันก็เป็นแนวนี้ก็ไปแนวนั้นไปหั่นแล้วก็มานี่ยังได้เป็นเรื่องมันยังได้เป็นสิ่งเอาเรื่องคือว่าน้องชายกับน้องสาวเพื่อนนี่น่ะเข้านำมาย่านมรดกที่พ่อแม่เอาค่อยเดี๋ยวนี้น่ะโอ้ยค่อยบริญญาเด้อมีแต่ครัวข้าเจ้าแหละบ่ปั่นหมุนปั่นหมั่งให้ค่อยน่ะพากันเอาไปเมิดค่อยเราบ่ได้ยังตัวพ่อนั่นก็บ่ถือกายก็บ่ได้ยังคือกันก็มีแต่กบมีได้คนเดียวทั้งเฮือนดินเงินคำพ่อแม่เป่าไว้ให้ไอ้กับบ่ได้มีแต่กบนี่ได้ผู้เดียวเออวะน่ะค่อยเราบ่เข้าใจอย่างพี่น้องเกิดมาพี่น้องรวมท้องพ่อแม่เดียวกันแท้ๆกันอย่างว่ามันญาติมูลบางมรดกโดยขุมจักได้จักมีเดี๋ยวนี้ก็ว่าอยู่ก็ว่านั่นนี่แหละหัวตั้งพวกเจ้าผิดเช่นกันแบบนี้ไงย้อนเรื่องนี้พ่อแม่ผมจะบ่เว้าบ่ว่าอย่างจักหน่อยน่ะโอ้ยพ่อแม่เพิ่นก็เสียไปได้30ปีแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังทิ้งมรดกนี้ไว้ค่อยๆคนเดียวเข้าซ่องคนนี้เอามาญาติเอาไอ้เอ้ยเจ้าน่ะว่านั้นมันก็บ่ถูกทั้งดินดอนตอนหญ้าเมี่ยงสีอีโฟเมียดให้เฮาปั่นกันเจ้าก็ต้องโพดหลายเขาเจ้าบ่ให้บ่น่าเจ้าหั่นเอาผู้เดียวแล้วได้เฮาสร้างคนก็ได้ปั่นกันแม่นแล้ววะเจ้าน่ะตั้งโพดไอ้ใหญ่อันนี้เจ้าก็เสียวผู้เดียวหมดแล้วน้องสองคนนี้ละบ่ได้หยังเจ้าตั้งโพดอังเกิดเจ้าน่ะเออพ่อถามเด้แล้วมูลหมั่งมรดกที่ว่าพ่อแม่พวกเจ้าปะไว้ให้หั่นมีไผใดหยังเด้เหรอเอออันว่าหมุนหมั่งพ่อแม่อันปั่นไว้ให้น่ะค่อยนี่น่ะกระเตอันยังเกาะรถจักรเวทจีนคันเดียวแล้วก็มูที่แต่กระโปะอยู่บ้านท่านซัมนี่แหละหมุนหมั่งค่อยใดน่ะส่วนค่อยน่ะกระเตรถคีบอีฮังสแตนดาร์ดของอีปอนคันเก่าท่านแล้วกระเตห้องนำอยู่ล่างเหินขัวท่านห้องหนึ่งแต่ซัมนี่แล้ว แล้วเจ้าเนี่ยเป็นไอ้โกไอ้ใหญ่น่ะซึ่งมันมรดกพอให้ก็คือบ่พอจักเชื้อโอ้ยเจ้าหน้าที่เอ้ยเจ้าสิห้าค่อยพอได้แล้วด้าค่อยก็ได้แต่น้อยเดียวนึงได้เหือนทั้ง4ลังรถ3 4คันรถยาวน่ะแล้วก็เพียงตอนนี้นั้น700กว่าเฮกตาร์ค่ําก็50โลเท่านี้เจ้าสิห้าค่อยพออีกน่ะน้อยเดียวนี่น่ะแล้วพอเจ้าลองขึ้นเบิ่งดูเจ้าหน้าที่เอ้ยเป็นหยังจะได้หลายปานนั้นได้ทั้งรถใหญ่ดินเหือนเป็นเฮกตาร์เป็นเฮกตาร์ยังแถมเงินคำกับอันนี้บ่ก็ได้จักบ่แบ่งปันให้น้องลุงเจ้าเด้จะว่าแพงแล้วได้วะมีหยังก็หักแพงกันก็ดีกว่าก็ว่าค่อยว่าบ่ก็หักแพงแล้ววะก็เบิ่งเข้าซ่องคนนี้น่ะเข้าอย่างน้อยอีเฮาพ่อได้ได้อย่างห้องน้ําค่อยก็บ่ได้เช่นค่อยได้ห้องน้ําค่อยก็อีพ่อโอ้น้องค่อยก็เอาไปแล้วนี่แม่ก็เลยเอามอบให้ค่อยนี่คนเดียวซะว่าซั่นกันเออค่อยก็ว่าคือเจ้าหั่นแหละคันว่าเจ้าเอามูลมั่งมรดกไปหมดแล้วน้องๆเจ้าเด้เขาเจ้าอีซิวเนาะได้ซะนะเขาเจ้าก็บ่มีหยังแม่นบ่อันนี้ก็นอนอยู่ห้องน้ําเอ้าอันนี้ก็นอนก้นรถจักรนั่นซะเป็นง่ายเทน่าเขาบอกว่าให้แนะนําก็คือว่าเจ้าเนาะมีเฮือนมีรถเนาะจะบ่มีห้องน้ําจะมาแชร์กับของน้องเจ้าก็ได้แล้วก็เอาเครื่องโคเหมือนของน้องเจ้าน้องลาเจ้าหั่นก็ดีเด้ค่อยว่าเออบ่หักแพงกันอัยยะเอ้ยเพิ่นก็คําเป็นความเจ้าหน้าที่ทั้งสองเว้าได้เจ้าก็จะพูดกายมุ่นมั่งกับปั่นบ่ค่อยซ่องไอ้หนูนี่เด้อันนี้แล้วเนาะยังถ้ายังมีปัญหานะภายในครอบครัวผมมีบ่อยู่อ่ะน้องกับพี่เที่ยงกันนอนผมอยากได้ยากมีผู้ใหญ่ก็มีแล้วมีไรก็บ่ปั่นให้น้องๆได้โอ้ยมรดกผมมีก็มอบให้มึงแยงเป็นปั่นกันเนาะคนเอาฮักกันโอ้ในครอบครัวเพื่อให้เราเดียวกันเราไปยังอีกทีมกันแบบนี้ทิมให้น้องน้อยๆตัวเองเอาได้ก็งูมันบ่ดีเอาต้องมีน้ำจิตน้ำใจเนาะอย่าโลภมากโลภหาร้ายมีเท่าใดก็ปั่นน้องแท้งัวแม่แล้วน่ะเรื่องแบบนี้น่ะค่อยก็เห็นหลายครอบครัวแล้วที่เป็นแบบนี้แต่ว่าบางทีน่ะพ่อแม่ยังบ่ทันตายเชื่อก็ยังเถียงกันก็มีแต่ว่าเราได้ก็ได้กับพ่อแม่บ่อยู่กับเฮาแล้วเราได้พวกเจ้าก็หักแพงแบ่งปันกันซะอยู่นํากันก็ซวยเลือกกันอ้ายมีก็ปั่นให้น้องน้องมีก็ปั่นให้อ้ายเขาร่วมกันเขาอยู่เขาแยกมู่เขาตายร่วมกันนั่นแหละดีแล้วอายว่าอะไรก็ว่าอะไรเดี๋ยวได้เอาคำพิซซ่าไม่น้องนี่
ขาอยากที่มาหาที่มาปากนั้นแหละแล้วพ่อแม่ก็เสียเราตระกูลเฮาก็เลือกแต่สร้างคนนี้มาผิดมาเที่ยงกันย้อนมุ่นมากมาระดับนี้มันดีบ่เป็นติป้าเดี๋ยวได้อายป้าตอนนี้พ่ออีเมย์ยังอยู่น่ะเพิ่นกับพ่อก็สอนเฮาได้ว่าให้เฮาน่ะฮักกันมีหยังก็แบ่งปันกันอันนี้ล่ะว่าเฮาอีมาเฮ็ดแบบนี้มาย่างหมู่ญาติมากันแบบนี้โอ๊ยบ่ได้เนี่ยมาดราม่าซะหน้านี่เอาละว่าได้อายายเฮานี่ตกลง10บาทมรดกให้น้องๆเจ้านี่เท่าๆกันบ่คิดเบิ่งดูตัวอย่างคือเอื้อยเจ้าหน้าที่นี่พวกละทีม4ปีแล้วเด้เดี๋ยวนี้ก็อดๆยากๆตัวคู่มาเจ๊ะๆมีแห่งนิดนึงก็บ่มีก็ลําบากโอ้ยจะกับปังแกเจ้าหน้าที่เอ้ยเว้าหยังกับอายเพิ่นเด้บ่อายเพิ่นก็อายน้ําต้มน้ําฮ้อนนั่นนึงก็ดีไอ้ฟ้าไอ้ดินเท่านั้นเรียกเว้ามันสิเจ็บนั่นแหละพอแล้วอย่าเศร้าไล่อือเราว่าแต่อายายเฮานี่เป็นได้ตกลงว่าสิบันมุนมรดกให้น้องเจ้าแท้บ่นี่นะหืออายอายโอ้ยโอ้ยสาวโอเคปันกับปันซะน่ะซั่นเฮาก็ต้องปันมันทอกันซะน่ะเด้อเจ้ไปไอ้เอามึงลักษณะให้ตรงนี้โคถึงใจไปไล่ปุ๊บซับซึ้งกลับไปเงินเลยไปเงินไปเงินไปเอาไปสล่องมุนมาแล้วดกกันเนาะไปไปกันรู้กันกันเด้อบ๊ายบายเอ้าแบบนี้ก็มีโอ้พอจะเข้าใจกันกับไปวับเหรอโอ้ฮู้เดี๋ยวนี้ลืมอย่าซวยดีกว่าไอ้ก็ว่าเลยนี่นั่งเขียนให้พวกเมื่อยลมให้พวกเมื่อยเงินค่ากินนอกกินน้ํากินไหนก็บ่ได้จักกิบขอจะไปเฮ็ดเอ้ยบ่ไปเมื่อวานนี้เฮาก็ได้เด้พุ่นน่ะ200,000เฮ้ยบ่แม่นสิแซนเฮ้แหนบ่ดีๆเด้พุ่นน่ะคันว่ามีพุ่นน่ะได้เงินกินน้ํากินไหนนะก็ปั่นน้องๆเด้เนาะไอ้ห้อยเนาะไม่ใช่ให้เฮาอดยาปังเพลงอยู่คันบ่ปั่นนั่นนี่นะเออน้องโพสต์ลง Facebook ได้พุ่นน่ะมาก็ไปพุ่นน่ะมาก็ไปซื้อเลขขุดห้วยมาแล้วเฮาบ่ได้กินดอกโอ้ยขุดก็ให้เฮาขุดเด้ล่ะว่าบัดนี้เฮาถือจัก4ล้าน5ล้านฮู้เฮ้ยเดี๋ยวเอาแห่ร้ายจักน้อยคนสิมาได้ยินไปๆๆซั่นมื้อแลงหัวหน้าสีเลี้ยงเองแล้วน้องจ่ายแล้ว